มูเมืองตันสุดยอดเว้ยเฮ้ยโอ้ยเรียกร้องกูมาเหลือเกินให้มาให้ได้จังหวัดตรังเนี่ยเขาบอกว่ามาตรังแล้วต้องกินหมูย่าง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 สวัสดีคุณพ่อสวัสดีคุณลูกชื่อร้านอะไรครับร้านโกกวง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 อ่ะโกกวงโกกวงอยู่แถวไหนอ่ะอยู่นาวงนาวงครับทำไมผมต้องมาร้านคุณพ่อล่ะเพราะว่าเรามีเตาแบบโบราณครับดึกน้ำบันครับย่างมากี่ปีแล้ว41ปีครับ41ปีครับแล้วนี่รุ่น2แล้วครับแล้วย่างเป็นไหมเป็นครับนั้นเอากันเลยเดี๋ยวมันจะช้ากันไปแล้วเดี๋ยววันนี้จะมีประวัติหมูย่างเมืองตรังมาฝากด้วยเอ้าเริ่มขั้นตอนแรกก่อนคุณพ่อทำยังไงนี่หมูเราใช้กิโลเนี่ย40กว่าโล40กว่าโลแล้วก็ผ่าท้องเอาเครื่องในออกครับแล้วมาแล่อะไรออกครับอ๋อที่หนาออกที่หนาออกอ๋อที่หนาออกทำให้เนื้อมันบางลงฮะอ๋อเพราะอะไรฮะมันจะได้ย่างให้สุกเร็วย่างสุกเร็วย่างย่างง่ายแล้วก็หมักเครื่องมันจะถึงเครื่องจะเป็นภาษาใต้ถึงเครื่องกระดูกบางส่วนก็ต้องออกอ่ะออกครับออกออกด้วยโหนี่ก็ต้องชำแหละกันเองเลยใช่ครับไม่ได้ให้โรงเชือดอะไรเขาทำไม่ครับโรงเชือดมาแค่นี้มาแค่นี้แล้วก็ที่เหลือเราต้องมาแต่งเองทำเองใช่ครับหมักเองด้วยหมักเองด้วยย่างเองอีกโอ้โหเพียบเลยโอ้ยซี่โครงเอาออกด้วยเหรอครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนี่โอ้ยจาก40โลจะเหลือกี่โลฮะตอนนี้ประมาณ20 20ย่างเสร็จก็เหลือประมาณ10 67กิโลเราอยู่ประมาณนี้ครับนั่นเหลือแค่นี้อ๋อต้องเหลือไว้เหลือไว้ทำไมฮะอย่างนี้ให้ตัวมันเป็นรูปตรงสวยอ๋อเข้าออกหมดเลยมันก็ไม่สวยครับไม่เข้ารูปครับเขากินอะไรกันอ่ะหมูตังอ่ะเขากินหนังหรือกินเนื้อกินทั้งหมดนะทั้งหมดเลยครับผมกินหนังกินเนื้อพร้อมกันครับมีคนต้องคิดเหมือนผมอ่ะว่าหมูย่างตังต่างจากหมูหันยังไงหมูหันเนี่ยเวลาเขาหันเนี่ยเขาใช้หมูเล็กกว่านี้หน่อยหรือว่าถ้าเป็นหมูคนยวนเนี่ยเขาก็จะตัวใหญ่ประมาณนี้แหละแต่ว่าหมูหันมันคือจะมีการพลิกไปพลิกมามีการเล่นไฟแต่หมูย่างตรังเขาไม่ได้มาพลิกนะฮะเดี๋ยวเขาลงไปย่างในบ่อปูนหรือบ่อดินคุณพ่อเป็นบ่อปูนบ่อปูนบ่อปูนแต่อยู่ในใต้ดินใช่ครับแล้วก็แขวนเอาไว้ครับไม่ได้มีการพลิกไปพลิกมานะครับครับครับโอ้โหนี่ก็ต้องมาซอยมันอีกใช่ครับโอ้ให้มาเป็นตารางสี่เหลี่ยมเงี้ยนะใช่ครับไอ้เครื่องมันซึมเข้าเนื้อตลอดโอ้ต้องเข้าทุกส่วนเลยคนตังนี่เขานิยมครับกินหมูย่างตังกับกาแฟนะใช่ครับทุกเช้าเป็นอาหารเช้าครับเป็นของฝากเป็นของฝากด้วยวันนี้เราซอยต้องซอยยิ่งดูถึงหนังเลยเนี่ยความแตกต่างระหว่างหมูหันกับหมูย่างตังเนี่ยฮะอย่างที่เราเห็นนี่คือการเตรียมหมูไม่เหมือนกันนะครับเรียกว่าทุกส่วนเลยจะต้องซอยให้มันเป็นลูกเต๋าอย่างเงี้ยนะครับผมประมาณ1นิ้วมา1นิ้วโดยเฉลี่ยหรือว่าเล็กกว่าเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะโอ้โหซอยยับอ่ะดูฮะซอยยิบอ่ะได้ชิ้นหมูแล้วทั้งตัวเลยแล้วก็ต่อไปเป็นขั้นตอนการหมักนะครับอันนี้เป็นน้ำหมักนี่คืออะไรมั้งเนี่ยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวกระเทียมโอ้แค่นี้เอง2อย่างเอาไปปั่นเอาไปปั่นใส่เครื่องปั่นก็แล้วอันนี้เป็นอะไรฮะเป็นเครื่องหมักที่ผสมด้วยเครื่องเทศผงพะโล้น้ำตาลเกลือโอ้กลิ่นหอมมากเลยเนี่ยกลิ่นพะโล้ขึ้นมามากอ่ะเชิญเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาทำยังไงต่อผมก็อยากดูเหมือนกันวันนี้ได้มาเห็นกับตาที่จังหวัดตรังนะฮะการทำหมูย่างเมืองตรังสูตรเก่าแก่41ปีจากโกสมบูรณ์แล้วเปลี่ยนชื่อมาเป็นโกกวงครับนี่เก่าแก่คือโกบูนเหรอโกบูนโกบูนโกบูนอ้าวเขาใช้น้ำหมักราดลงไปซีอิ๊วขาวกับกระเทียมเหรอกระเทียมแล้วก็ซีอิ๊วดำเล็กน้อยครับซีอิ๊วดำเล็กน้อยอันนี้มันก็จะให้รสเค็มมาแล้วมีความหอมจากกระเทียมหน่อยใช่ครับแต่เนี้ยไม่ต้องพูดถึงฮะนี่น้ำตาลมาเป็นนี่เลยกี่กิโลเนี่ยประมาณ6กิโล7โล6 7โลจัดเข้าไป
นี่คือเอกลักษณ์ของหมูย่างเมืองตรังนะฮะต้องหมักกับน้ำตาลนี่อย่างนี้แล้วก็ค่อยๆไล่มันให้มันเข้าไปในเนื้อได้ไหมใช่ครับไล่ไปไล่ไปต้องขยันต้องขยันขยี้ขยันขยี้อย่างเงี้ยครับตอนยันผมช่วยทำได้ไหมฮะไม่ต้องได้เอาเลยก็ได้ไม่ให้ช่วยด้วยมันเลอะมันเลอะไม่เป็นไรผมไม่กลัวอยากลองอยากลองก็ได้เลยนี่เลยก็คือไล่ไล่ให้มันเข้าไปในเนื้อนี่ไหมคือไล่เครื่องผสมเครื่องเทศมันเนี่ยก็คือไอ้ที่เราหั่นเตาไว้เมื่อกี้เราก็ต้องให้มันเข้าไปในตามซอกตามซอยนั่นน่ะนะใช่ๆๆครับอ๋อเข้าใจแล้วหนักนี่ประมาณ15ชั่วโมง15ชั่วโมงใช่ก็ปกติเขาทำกันกลางคืนเนี่ยทำเย็นกินเช้าครับครับใช่แล้วใช้เวลาย่างกี่ชั่วโมงชั่วโมงเดียวครับเวลาย่างเดียวอ๋อย่างก็ไม่นานนี่แต่ว่ามันเตรียมเครื่องนานนะนี่ได้ยังผมทำดีมั้ยได้แล้วครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเหรอรอแป๊บนึงให้มันเครื่องมันเซตตัวนิดนึงแล้วก็ขยี้ใหม่ประมาณ 1-2 รอบอ๋อก็จะอัดเข้าไปอีกใช่แล้วต้องใส่ส่วนผสมเพิ่มป่ะเล็กน้อยครับใส่เพิ่มเข้าไปอีกประมาณ 1-2 กิโลอ๋ออันนี้ก็รอไปก่อนสัก15นาทีมันเซตตัวแล้วใส่เข้าไปอีกใช่ครับอัด3ครั้งครับโอ้โห อ้าว15นาทีผ่านไปนะครับครั้งที่2อ้าวลุยอันนี้เล็กน้อยแหมมือเลอะแล้วกูก็มันแล้วเริ่มมันด้วยแล้วฮะนี่ใส่เข้าไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็อัดน้ำตาลเข้าไปอีกอันนี้มันพอๆกับเมื่อกี้เลยนะคุณพ่อนะใช่นี่ครั้งที่2นะโอ้เดี๋ยวมีครั้งที่3ก็คือที่เหลือนั่นใช่ไหมอันนี้ต้องดูว่าถ้าเกิดพอสมควรแล้วก็อาจจะแค่นี้ก็ได้ครับอ๋อดูตามความเราต้องดูว่ามันจะดูดซึมเข้าไปได้มากน้อยแค่ไหนใช่ป่ะฮะดูตามความเหมาะสมแล้วแต่ผมว่าพอแล้วมั้งครับผมว่าน่าจะได้มันน่าจะเยอะแล้วนะครับหมูย่างเมืองตรังเนี่ยคือสูตรดั้งเดิมเนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่ามาจากประเทศจีนสมัยราชวงศ์ถุงเอ้ยราชวงศ์ถังและเขาก็เป็นหมูที่ทำขึ้นโต๊ะถวายฮ่องเต้เมื่อเป็นพันปีมาแล้วนะครับ wow. อันนี้ได้ยังได้ครับเดี๋ยวเล่าต่อรอหมักหมูก่อนอ้าวโอ้ยนี่มันอะไรครับเนี่ยน้ำท่วมหมูเต็มไปหมดเลยอันนี้หลังจากหมักได้ที่แล้วประมาณ15ชั่วโมงแล้วก็รอจะย่างจะย่างแล้วหมูทำไมน้ำมันมาจากไหนอ่ะน้ำตาลมันไล่น้ำตาลมันไล่ออกเป็นน้ำมันละลายออกเป็นน้ำโอ้มันก็เลยทำให้เกิดปฏิกิริยาน้ำท่วมหมูใช่ระหว่างนี้ก่อนที่จะย่างเราก็มีการเผาเตาก่อนเผาเตาก่อนใช้อะไรเผาฮะใช้ไม้ใช้ฟืนเผาโอ้แล้วก็เดี๋ยวจะเอาหมูลงมาย่างแล้วน้ำนี่ทำไงตักออกไม่เดี๋ยวเอาแขวนแล้วอ้อยหวนลงมาน้ำก็จะไหลเองไม่มานี่จะน้ำจะเด็ดไปหมดเลยเอ้ามาดูกันหมูย่างตรังเฮ้ยทีมงานเข้ามาเลยช่วยเขาไอ้ตรงไหนเลยผมต้องช่วยไหมครับไม่ต้องของพ่อบอกว่าไม่ต้องเสือกเอ้าไปแล้วเหรอหมูจะหามจะเอาคานเข้ามาสอดใส่กระมังไปขึ้นเมนชาปนกิจเอายกโอ้หุ้ยน้ำนี่ได้เป็นกระมังเลยนะครับดูดิฮะน้ำจริงครับน้ำจริงนี่เราก็ต้องจริงไปเลยน้ำทิ้งเลยทิ้งเลยแล้วหมูนี่เราก็จะรอให้มันเสด็จน้ำครับใช่ไหมฮะก่อนที่จะลงเข้าเตานี่ฮะดูน้ำตรงน้ำตาลมันก็จะไหลลงออกไปเนื้อที่เขาหมักเอาไว้พวกเครื่องเทศทุกอย่างซีอิ๊วซอสมันเข้าไปอยู่ในเนื้อหมูเรียบร้อยแล้วต่อไปก็คือแต่งรูปทรงต่ออ๋อแบบนี้ฮะอ๋อทำให้มันเป็นทรงเพื่อที่จะลงไปในเตาเผาเลยนะฮะต่อไปก็เป็นช่วงเวลาของการมัดตาสังนะครับอ๋อที่โครงที่เหลือไว้นี่ก็คือเอาไว้ผูกพวกนี้ใช่ไหมใช่อ๋อเอาไว้ผูกทำให้มันดัดเข้ารูปเข้าทรงได้ถึงไม่เอามันออกหมดระหว่างที่รอหมูเตรียมย่างนะครับเราก็จะมาคุยเรื่องเตาก่อนครับเตานี้นี่ใครเป็นคนสร้างคุณพ่อพ่อสร้างเองสร้างเองสร้างไว้กี่เตาสมัยนั้น2เตาทำไมต้องมีครั้งแรกเตาเดียวเออแต่พองานเยอะงานเยอะพองานเยอะ2แล้วเตาเนี่ยสร้างยังไงใช้อะไรใช้อิฐแดงอิฐแดงครับขุดดินลงไปก่อนขุดไปแล้วก็เอาอิฐมาก่อเอาก่อขึ้นมาให้เป็นทรงกลมครับให้กลมๆขึ้นมาลึกแค่ไหนฮะเนี่ยลึกประมาณเมตร50เมตร50เตาเนี่ยก่อนที่เราหมูไปย่างเนี่ยต้องเผาเตาเผาก่อนเผาก่อนทุกครั้งครับเวลาเผานี่เผานานแค่ไหนชั่วโมง1ชั่วโมงครับ
ก่อนที่จะเอาหมูไปย่างใช่ตอนนี้มันเปลวเต็มเลยนะเต็มเลยแล้วต้องรอให้เปลวมันหายไปให้มันเหลือแต่ฐานใช่ไหมใช่ใช่ก่อนที่เอาหมูลงไปย่างใช่โอ้แล้วพอหมูลงไปก็ใช้เวลาอีกลง2ครั้งครั้งแรกประมาณ5นาทีอ้าวครั้งแรก5นาทีครับแล้วขึ้นมาขึ้นมาทำไมอ่ะเอาน้ำไปราดแล้วใช้ตะปูตีหนังให้มันเป็นใช้ตะปูตีหนังให้มันรูพุนๆครับเพื่อให้หนังมันกรอบเพื่อว่าให้น้ำมันมันออกให้น้ำมันมันออกให้มันเป็นเหมือนแคบหมูนะใช่อ๋อแล้วครั้งที่2ลงไปมาประมาณ50นาที50นาทีใช่แค่นี้ก็เป็นอันจบพิธีจบแล้วหมูเราพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วเตาพร้อมยังยังอ้าวโอ้เอ้ยแต่งไว้ยังแต่งไว้อีกรอก่อนแป๊บนึงเตาไม่พร้อมเอ้าทำความสะอาดกันไปก่อนแต่งไว้5นาที5นาทีทำอะไรครับพี่แต่งเตาครับแต่งตัวจะไปไหนอ่ะอ๋อแต่งเตาอ๋อได้ยินว่าแต่งตัวแต่งไฟก็คือว่าเกลี่ยถ่านมันเกลี่ยถ่านออกอ๋อเกลี่ยถ่านออกไม่ให้มีเปลวครับคราวนี้ก็จะมีแต่ถ่านแล้วข้างล่างนี่ได้ยังได้แล้วได้แล้วนี่แต่งอีกเหรอโอ้โหมีการแต่งอีกเอาแล้วครับหมูจะหามยาวคานเข้ามาสอดผมช่วยไหมใช้ได้ใช้ได้อ่ะ เอาลงยังไงลงอย่างนี้เลยแขวนอย่างนี้เลยนะโอ้ลงไปแล้วนี่แขวนแบบนี้ปิดก่อนโอ้ปิดก่อนเลยรอ5นาทีนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเอาหมูขึ้นมาแล้วก็ทิ่มหนังมันต่อโอ้ยได้แล้ว5นาทีเอ้าขึ้นมาโอ้โหหนังพองแล้วเนี่ยเริ่มพองแล้ว5นาทีนี่สังเกตดูดีๆนะครับส่วนหัวมันเนี่ยเริ่มจะมีหนังพองแล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้เตาเอ้าทำไงสับมาช่วยเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยเบาๆนะฮะเบาๆตะลุไปหาเครื่องแล้วมันออกสีดำพอตะลุหนังนิดเดียวนะฮะแล้วทำไงต่อครับปิดหัวก่อนเพราะว่ามันใกล้ความร้อนจัดไม่งั้นมันจะไหม้ใช่ไหมฮะครับผมเอาทาอะไรครับมันหมูอ๋อมันหมูมาทาเลี้ยงเมื่อกี้ที่เราเพื่อลดการไหม้ให้มันช้าลงหนังหมูที่เราเอาตะปูเนี่ยตีหนังมันอะเจาะมันอะแล้วเขาก็เอามันหมูเอามาทาให้มันซึมเข้าไปในหนังอีกเพราะว่ามันเป็นวิธีการทำให้หนังมันไม่ไหม้ wow. นะครับอันนี้แหละจะเป็นการเผาจริงแล้วเมื่อสักครู่นี้เป็นการเผาหลอกแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นการเผาจริงเตรียมตัวเอ้ามาลุยลงไปนี่โอ้โหหนักไหมครับถามกันสุดยอดนะครับนี่นะฮะลงไปแล้วอีก50นาทีเราก็จะเอาหมูขึ้นมาแดกกันเออปิดฝาโอ้ยพ่อทำข้าวโพดคั่วอยู่เหรอครับใช่เออใช่ทำไมเสียงมันดังปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บไฟมันแรงไฟมันแรงใช่เพราะนั้นมันก็ต้องเฝ้าดูอ๋อเนี่ยเขามีไฟฉายไว้ส่องเพราะว่าใช่ใช่จะดูว่าไฟมันแรงมากไปเนี่ยมันก็จะทำให้เนื้อไหม้หนังไหม้เร็วกว่าที่เราจะต้องการใช่ใช่แล้วมันจะดังนี้ตลอดเลยป่ะ15 นาทีแล้วก็จะเงียบไปแต่อย่างนี้ถือว่าดีหรือยังดีแล้วตอนนี้นะครับหมูเราก็เอาขึ้นมาอีกรอบนึงเพราะว่าเมื่อกี้เราเช็คแล้วเนี่ยไฟมันแรงไปแล้วจะมีวิธีการแก้ไขไงคุณพ่อเอากระดาษเอากระดาษอุ้มเพิ่มดูหนังนี่หนังสวยมากเลยฮะหนังสวยมากเลยโอ้เราต้องแทงหนังมันอีกฮะอ๋อคือเราจะดูว่าส่วนตรงนี้นี่มันเริ่มไหมเราก็จะเอากระดาษฟอยล์มาปิดใช่ๆอ๋อแล้วแทงหนังมันอีกทำไมอ่ะให้ความชื้นมันออกมันจะพองอีกทีนึงพี่อ๋อจะพองอีกทีนึงใช่ใช่แต่เกิดเราสับมันจะคันนี้มันจะเป็นหนังพุพองแล้วใช่เอาไปโอ้ยสุดแขนเลยไอ้โอ้ยไม่ไหวแล้ว โอ้ลงไปอีกแล้วนะครับนี่เป็นรอบที่3แล้วเอาเผาลงไป3ครั้งแล้วเราก็ยังต้องคอยเช็คอย่างนี้อีกฮะครับเพราะอะไรฮะต
้องเฝ้าไฟอย่างเดียวเลยเฝ้าไฟคือพูดง่ายๆว่าทำทิ้งไว้ไม่ได้ต้องคอยดูตลอดเวลาดูตลอดเวลาเลยโอ้โหแล้วไม่ร้อนเหรอครับพี่ร้อนเออแต่ก็ต้องทนนะเป็นอาชีพเรานี่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าประวัติความเป็นมาเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าจาก 1,000 ปีอาหารฮ่องเต้มาตรังยังไงเขาบอกว่าชาวมณฑลกวางตุ้งเนี่ยเป็นชาวที่เป็นกุ๊กพ่อครัวที่อยู่ในวังฮ่องเต้แล้วเขาก็ได้อพยพมาอยู่ที่ประเทศไทยมาขึ้นฝั่งอยู่ที่กันตังแล้วก็เอาเมนูนี้เพื่อมาเผยแพร่สมัยก่อนชาวจีนเขาเรียกว่าหมูทองคำชาวจีนเขานิยมเอามาใช้ในการไหว้เจ้าไหว้เจ้าที่งานบุญต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างแต่คนตังมาดัดแปลงและนิยมเอามากินกับกาแฟนั่นเองจนกลายเป็นอาหารมื้อเช้าประจำจังหวัดของคนตรังนั่นเองผมพูดถูกไหมครับถูกครับฟังเขาเล่ามาแล้ววันนี้ร้านพ่อมีกาแฟผมกินป่ะมีครับมีนะใช่มารอแดกครับผมอ่ะซองบาซองยังก็ซองกบนะแต่ไม่ใช่นะซองหมูเออเอาได้มาแล้วมามาไม่ลงเลยนะนี่เลยนี่เลยมาตรงนี้เลยครับมาเอาขึ้นมาจากเตาแล้วเราก็ต้องเอาหมูมาพักไว้ก่อนครับ10นาที10นาทีเพื่ออะไรครับเพื่อลดความร้อนเพื่อลดความร้อนแล้วก็ให้น้ำมันหมูเนี่ยมันหยดลงไปไอ้น้ำหยดไอ้น้ำมันหยดซะก่อนอ๋อแล้วก็หนังมันจะได้แป้งด้วยจะเพื่อความกรอบที่สมบูรณ์นั่นเองโอเคงั้นรออีก10นาทีครับผมเอาไปโอ้มาแล้วครับเอาไปก่อนเลยวะสวยงามมากนะครับหมูย่างเมืองตังแท้ๆเลยไม่น่าเชื่อว่าเมนูนี้เกิดจากความบังเอิญนะครับจากคนจีนที่พันกว่าปีที่แล้วเขามีตำนานมาว่าเขาเอาหมูเนี่ยชิ้นหมู1ชิ้นโยนลงไปหรือบังเอิญตกลงไปในเตาถ่านแล้วเขาเอาขึ้นมากินแล้วมันมีกลิ่นหอมมันมีความพิสมัยพิศวงในการแดกของเขาเขาก็เลยนำเมนูนี้เอาขึ้นไปถวายฮ่องเต้นั่นเองความแตกต่างระหว่างหมูหันกับหมูย่างเมืองตังนะฮะหมูย่างเมืองตังหนังจะพองนะฮะหนังจะพองเนี่ยเป็นรูๆเป็นรูๆคล้ายๆแคบหมูใช่ใช่ไหมฮะแล้วก็กินได้ทั้งเนื้อได้ทั้งหนังแต่ถ้าหมูหันบางที่เขาก็กินแต่หนังผิวหนังฮะไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นวันนี้มันจะจบคลิปไปโดยเสียไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ลองแดกมันนะครับผมปกติขายอยู่ตัวเท่าไหร่ครับอยู่ที่ 5,000 ถึง 10,000 ครับ5,000 ถึง 10,000 บาทครับผมและถ้าเป็นกิโลเป็นกิโลละ400บาทกิโลละ400บาทครับแล้วนี่สามารถส่งไปได้ทั่วประเทศไหมทั่วประเทศทั่วประเทศเลยครับผมส่งยังไงส่งเครื่องบินส่งเครื่องบินรถทัวร์ได้หมดได้หมดกี่วันถึงอ่ะวันเดียวไม่เสียไม่บูดไม่เน่าไม่เสียไม่หมดไม่เน่าเอาไปกินต่อได้เลยเพราะว่าหมูเนี่ยถึงมันจะไม่ร้อนแต่มันกรอบไปแล้วหมูเนี่ยมันไล่ความชื้นไปแล้วเพราะนั้นความกรอบมันก็ยังกรอบอยู่ได้อยู่ได้เต็มที่กี่วันอยู่ได้2 วันเพราะฉะนั้นสั่งไป1วันวันนี้พรุ่งนี้กินกินได้โอเคเอ้าผมมาแดกเลยโอ้โหเดี๋ยวใครมาพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟอันนี้เด็กเสิร์ฟที่ร้านนะฮะคุณพ่อใช่เดี๋ยวอ๋อนี่ฮะกาแฟมาแล้วหมูย่างตังทำไมต้องกินกาแฟคุณต้อยเพราะอะไรคนสมัยก่อนเขามีความเชื่อในเรื่องของการกินหมูตอนเช้ามันก็จะทำให้เหมือนตลอดทั้งวันมีแต่เรื่องหมูหมูทำอะไรมีแต่เรื่องหมูหมูอ้าวงั้นเราจะมาลองกันเลยอ้าวส่วนไหนก่อนเลยพี่กวงอันนี้นี่ทั่วเข้าให้โอ้เอาเลยครับเอาเลยครับภาพเข้าให้เอาละนี่ได้มาแล้วนี่เนื้อข้างในมันดูนี่ฮะนี่วางอย่างนี้โอ้โหร้อนไหมฮะเนี่ยร้อนครับ อย่างนี้ดีกว่านี่ลองดูฮะโอ้โหเฮ้ยมันร้อนนะเนี่ยคุณพ่อร้อนอยู่ดูสิดูควันสิฮะอย่าไปเจียงดีกว่าบอกใครบอกใครไปดูคลิปเขาเปล่าหนังกรุบกรอบ
เนี่ยส่วนนี้นี่เป็น3ชั้นเลยมีหนังมีเนื้อมีมันครบกินภายในคำเดียวแดกภายในคำเดียวมีความหวานมีความมันเอกลักษณ์ของหมูตังมีความหอมด้วยนะครับหอมหวานมันร้อนไหมน่ะเหรอหวานนะแต่ไม่มากคือมันหวานกลมกล่อมอ่ะมันไม่ใช่หวานโดดแหลมเปี๊ยบไม่ให้อันเนี้ยเขาเรียกว่าหวานมันหอมนะเดี๋ยวขอลองกาแฟหน่อยทำไมมันข้าวหมูย่างก็ได้มันเข้ากันนะกาแฟมันเข้ากันเลยกาแฟก็เข้าแล้วก็ซัดกาแฟเข้าไปเป็นคนที่จิบกาแฟไม่ค่อยเป็นนะฮะกาแฟไม่ใช่น้ำเปล่ากินหมดแก้วเชียกาแฟคนที่มาด้วยกันน่ะถ้าคนอื่นเขาจะเอาพี่ก็พอแล้วแล้วก็ข้าวข้าวหมูย่างหมูย่างก็ทำได้ได้ระดับมอมต้องแดกแบบนี้นี่ดูโอ้โหมึงไอ้มึงทีนี้แหละกูจะเข้าโรงพยาบาลโชว์ให้แม่งดูเลยไขมันไม่กลัวกูกลัวอดแดกเอ้าดูประชาชนจังหวัดตังเนี่ยสวัสดีครับ FC เฮือแดงทุกคนนี่น่ารักมากเลยมาดูแล้วก็ยืนดูเงียบๆนะฮะไม่ทำเสียงอื่นที่คุกโคมดีมากน่ารักมากแล้วก็เมื่อกี้บอกผมว่าเตาเนี่ยเปลี่ยนทุก5ปีเพราะอะไรมันพังไงครับความร้อนมันสูงใช่แล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนเตาใหม่ละรุ่นใหม่ทำให้มันถูกสุขลักษณะเลยนะฮะเพื่อความสะอาดหูเมืองตังจะขายทั้งทั่วประเทศและทั่วโลกในอนาคตใช่ไหมครับผมโอ้โหทำได้ก็เจ๋งเลยดีเอ้าชิ้นนี้แหละเป็นของกูแล้วเฮ้ยทำไมไหลเหรอให้ลองคำหนึ่งเอาเธอลองก่อนเอาเธอนั่นแหละมาเสียงชัดๆไม่ร้อนแล้วโอ้ยยัโอ้โหเป็นไงนึกว่าเก่งกับเบื้องเฮ้อแหมเมียผมแดกไปแล้วแค่ชั้นเดียวผมไม่ได้นะครับเดี๋ยวน้อยหน้ากูพับเลยฮะนี่2ชั้น3ชั้น4ชั้นแม่มันเลยเข้าไปแบบนี้ทางตรงไม่ต้องอ้อมหมูเบื้องตันสุดยอดเว้ยเฮ้ยโอ้ยว่ายืนอย่างกรุงเทพยังไม่จบยังไม่จบยังไม่หมดอยากเป็นเบอร์เกอร์อะไรมึงไงแม่โว้ยกาแฟไหมกาแฟตาค้างแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสุดยอดจริงๆไปกลับบ้านเดี๋ยวตกเครื่องกัดก่อนกัดก่อนเปิดมา YouTube ไม่รู้จะดูรายการอะไรมาดูดิ